มงชูมงชูสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเที่ยวนะคะมุยเซนะคะเดี๋ยวจะมาบอกกันค่ะว่าคือมุยเซอะไรนะคะเพื่อนๆไปชมกันค่ะไปชมกันเลยครับวันนี้เราสองตายายจะพาไปเพื่อนไปเที่ยวติดปาเลนะคะสถานที่นี้จะอยู่ใจกลางกรุงปารีสนะคะเพื่อนๆส่วนการเดินทางก็ง่ายๆเลยค่ะใครที่พักอยู่ในปารีสนะคะเพื่อนๆสามารถต่อเมโทร1นะคะมาลงที่สถานีชองเซลีซีเครมองสูค่ะเดินมานิดหน่อยก็จะถึงเลยนะคะเพื่อนๆเขาจะเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์นะคะสามารถดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของเขาได้เลยค่ะเพื่อนๆข้างในจะสวยงามมากๆเลยค่ะเปิดติดปาเลสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสนิทรรศการสากลในปี1900โดยสถาปนิกชาญจิโคเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์แห่งเมืองปารีสตั้งอยู่ในปารีสแปตรงข้ามกองปาเลและรอบล้อมไปด้วยแม่น้ำแซนและอเวนูเดชองเซลีเซนะคะเขาจะสร้างขึ้นบางส่วนแทนที่ปาเลเดอแลงดูสซึ่งพังยับเยินในปีพุทธศักราช2439อาคารแห่งนี้ได้รับเลือกเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ในปีพุทธศักราช2518ค่ะเป็น1ใน14พิพิธภัณฑ์ในเมืองปารีสที่ได้รับการจัดการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในปีพ.ศ. 2439มีการแข่งขันสำหรับสถาปนิกเพื่อสร้างพระราชวัง2แห่งแห่งหนึ่งเล็กและใหญ่แห่งหนึ่งแทนที่ปาเลเดอแลงดูสตี้โครงการนี้สร้างที่อเวนูนิโคลัสซึ่งเชื่อมต่ออเวนูเดชองเซดิเซกับเลสปรองดีแลงวาลิสโดยการข้ามแม่น้ำแซนการแข่งขันได้รับชัยชนะอย่างเป็นเอกฉันท์จากคณะลูกขุนโดยสถาปนิกชาญจิโฮเขาได้รับโบนัส 5,000 ฟรังสถาปนิกโจเซฟกาเซียนเบิกนาและกราสตรงกูสางได้รับรางวัลที่2ในปีพุทธศักราช2440โครงการสุดท้ายที่ได้รับข้อสรุปการก่อสร้างเริ่มระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคมพุทธศักราช2440และดำเนินต่อไปจนถึงพุทธศักราช2443หลังจากสิ้นสุดนิทรรศการสากลในปีพุทธศักราช2443งานใหม่ก็เริ่มขึ้นระหว่างฤดูหนาวปีพุทธศักราช2444ถึงฤดูใบไม้ผลิพุทธศักราช2445เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์อาคารนี้ถูกระบุว่าเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ในปีพุทธศักราช2518คุณยายก็จะเล่าเพียงย่อๆให้เพื่อนๆฟังเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครๆมีโอกาสได้แวะมาเที่ยวนะคะต้องมาเที่ยวที่นี่ให้ได้เลยค่ะบอกได้เลยว่าข้างในสวยงามมากเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบในทางศิลปะนะคะบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังจริงๆเลยค่ะเราชมกันมาจากต้นจนจบนะคะหลังจากนั้นเราสองตายายก็พามาชมในสวนนะคะเพื่อนๆในสวนนี้ก็ลมเย็นสบายเลยค่ะการตกแต่งของเขาก็สวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะวันที่เราไปเป็นวันที่อากาศดีมากไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปลมเย็นสบายเลยค่ะเราสองตายายก็เลยพากันนั่งเล่นกันจนเพลินเลยค่ะ
จนค่ำเลยนะคะวันนั้นบรรยากาศรอบๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆถ้ามีโอกาสก็แวะมาเที่ยวกันนะคะสำหรับวันนี้เราสองตายายก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ